สวัสดีครับท่านครับผมยุทธภูมินามวงนะครับหัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศนะครับจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับวันนี้นะครับทางสารสนเทศพะเยานะครับได้เดินทางมาที่บ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับวันนี้นะครับก็เป็นวันกิจกรรมที่สำคัญนะครับของชุมชนเป็นการแสดงพลังของชุมชนนะครับในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับในวิธีชาปนกิจศพนะครับของพ่อตุ้ยงามเมืองนะครับทางกลุ่มงานสารสนเทศจึงนำท่านมาสู่มาชมวิถีชีวิตและก็กิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของบ้านบัวนี้นะครับซึ่งกิจกรรมพิธีงานศพนะครับของชุมชนบ้านบัวนะครับเป็นพิธีกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับสอดคล้องยังไงบ้างนะครับผมว่าเราไปชมบรรยากาศของพิธีงานศพและพิธีชาปนกิจศพของพ่อตุ้ยงามเมืองบ้านบัวกันดีกว่าว่าเขาปฏิบัติยังไงให้สอดคล้องกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับครับอันนี้ก็เป็นรายการเกี่ยวกับครับกิจกรรมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลพระราชทานเกียรติเศรษฐกิจพอเพียงระดับประเทศครับก็อยากจะเสนอวัฒนธรรมประเพณีครับของเจ้าบ้านเจ้าจ้องที่ได้กระทําสืบลูกสืบหลานกันมาซึ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถขับดึงคือกิจกรรมภายในหมู่บ้านได้ประสบสำเร็จทุกๆด้านบ่ว่าด้านเศรษฐกิจด้านสังคมครับเกิดความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องเจ้าบ้านครับตั้งแต่การงดอบายมุขสิ่งฟุ่มเฟือยในการจัดงานครับการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่บริเวณจอดรถเรื่องการทำอาหารทำครัวอย่างต่างๆกับบ่ว่าเจ้าบ้านบ่ได้เดือดร้อนครับเรื่องจะยะคือเจ้าบ้านอยู่กันอย่างมีความสุขและมีความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่บ้านครับจึงเป็นผลพลอยได้ที่เฮาได้เอากิจกรรมสิ่งนี้เป็นวัฒนธรรมนี่ดึงหมู่บ้านจุดไปประสบความสําเร็จในการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อยากจะครับเผยแพร่ประชาพันธ์ในเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมครับติดได้สืบกันมาสืบลูกสืบหลานมาตลอดนะครับกันนะครับคือที่นี่เนี่ยมีงานอะไรทุกอย่างนี่ต้องมาช่วยกันนะครับไม่ได้จ้างนะครับตอนนี้มาช่วยเหลือกันนะครับรถทุกคันนะครับน้ำมันทุกหยดนะครับก็มาช่วยกันทุกท่านเลยนะครับในหมู่บ้านนะครับแล้วก็เหมือนกับพิธีกรนะครับของผมก็พิธีกรก็ไม่ได้จ้างนะครับใช้บุคลากรในหมู่บ้านนะครับครับก็กิจกรรมวันนี้นะครับในงานศพนะครับคือในชุมชนเนี่ยสร้างความเข้มแข็งนะครับคือเราจะมาช่วยกันทั้งหมู่บ้านนะครับเราไม่ต้องจ้างนะครับคือเราจะใช้บุคลากรที่มีอยู่ในชุมชนนะครับมาช่วยเหลือกันทุกคนทุกหลังคาเรือนนะครับWe'll be right back.
ับหมู่ที่4ของตำบลบ้านตุนขณะนี้ก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2555ก็สำหรับในเรื่องการจัดงานประเพณีงานศพนั้นก็ได้เป็นต้นแบบในเรื่องการงดเหล้าในงานศพแล้วก็รับงดการรับประทานอาหารสุกๆดิบๆนะครับอย่างลาบดิบเนี่ยนะครับก็จะบ่มีในงานศพในก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านนะครับที่ได้บรรพบุรุษได้ประกอบกันมาก็ใช้อาหารที่เป็นพื้นบ้านที่ผ่านมาก็วันนี้ก็เป็นอาหารพื้นบ้านเหมือนกันนะครับก็นับว่าเป็นต้นแบบในเรื่องของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับครับซึ่งภายในตำบลบ้านตุนครับก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันนะครับเวลามีการลงแขกการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับโดยเฉพาะการทำนาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้นะครับก็มีการงานสาวนักกิจศพตัวนี้ครับก็มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีการร่วมแรงและการลงเงินลงท้องช่วยเหลือนะครับครับผมครับเจ้าก็เป็นประธานแม่บ้านบ้านดอกบัวนะเจ้าสำหรับบ้านบัวถ้ามีเกินมีงานศพเหมือนกับวันนี้เจ้าก็จะมีการมาช่วยกันคือเจ้าภาพต้องมอบหมายหน้าที่เรื่องการเงินการท้องเนี่ยคือกับตังญาติหรือว่าประธานแม่บ้านเนี่ยมอบหมายไปให้1คนหรือ2คนก็แล้วแต่เจ้าแล้วก็ไปซื้อกับข้าวกับป๋ามาทํากันกินกันที่วัดเลี้ยงญาติแล้วก็จะมีการเก็บข้าวหลังคาละ1ลิตรพร้อมเงิน200บาทนี่เพื่อมาจัดงานศพแล้วก็เลี้ยงบรรดาติแขกรับเชิญติญาติญาติเพิ่นมีแขกทุกหน่วยงานหรือว่าตำบลหมู่บ้านแล้วแต่ญาติที่มีญาติหนักญาติน้อยเนาะเจ้าเนาะแต่สำหรับในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าเพิ่นก็ยังมีการช่วยกันบ่ได้แบ่งเบนว่าคนนี้ต้องรับผิดชอบอันนี้คนนี้ต้องรับผิดชอบอันนี้แต่ทุกคนน่ะมีหน้าที่ร่วมกันคือรับผิดชอบร่วมกันช่วยกันได้ทุกคนแล้วแต่คนใดถนัดทางใดถนัดทางต้อนรับก็ไปต้อนรับถนัดทางทําอาหารก็ทําอาหารนะเจ้าแล้วก็การอาหารเนี่ยอย่างสมมุติเนาะไม้เนี่ยเจ้าเพิ่นก็บ่ได้ซื้อเพิ่นก็มีการช่วยกันเอาผักไม้ใส่เครือที่ในหมู่บ้านเนี่ยเจ้าบางคนก็เก็บในหมู่บ้านมาหอมกันหอมพริกก็เก็บมาหอมกันนี่นะเจ้ามันก็เลยลดการเจจ่ายไปหำนักเจ้าอย่างตึงวันเนี่ยก็ถ้าอู้ถึงการเจจ่ายเนี่ยคือถ้าซื้อหมูซื้อเนื้ออย่างนี้มันก็เสี่ยงนักเนาะเจ้าเนาะส่วนมากอย่าซื้อไก่ในหมู่บ้านนะเจ้าที่เพิ่นเลี้ยงในหมู่บ้านผักสวนครัวฮั่วกินได้อ่ะแต่ละครัวเรือนเนี่ยปกติเก็บมาหอมกันอีน่ะเจ้าท่านเสียเอาไก่ข้าวซีเจ้ากับเป็นลูกของมันปอตุ้ยงามเมืองเนี่ยเจ้าวันนี้เจ้ากะรู้สึกภูมิใจแล้วกะดีใจนะเจ้าที่เจ้าบ้านเปิ้นมาช่วยเหลืองานของปอตุ้ยงามเมืองเนี่ยต้องขอบคุณติแม่บ้านนะเจ้าแม่บ้านแล้วก็ติมาทําอาหารให้แขกผู้มีเกียรติทุกหน่วยงานแล้วก็ทุกชุมชนทุกหมู่บ้านติมาในงานปตุยงานเมืองเนี่ยเจ้าก็ขอบคุณจัดหนักกับเจ้ากับผมสตบสุนทรครับตัวแทนของมูทีซีครับอันกว่าอันมีการมีงานในหมู่บ้านก็คืออันช่วยเหลือกันครับจัดจราจรครับเถื่องในหมู่บ้านนะครับสินค้ามีเพื่อนรักษาความสงบในหมู่บ้านด้วยนะครับแล้วก็มีสตบทั้งหมด60คันครับผมเป็นตัวแทนของในหมู่บ้านครับสังขาราสัสตานธิสังขาราสัสตานธิสังขาราสัสตานธิสังขารทั้งหลายเป็นปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเที่ยงยั่งยืนไม่มีกายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังอโหสิกรรมังโหตุกรรมใดๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วงเกินต่อพ่อตุ้ยงามเมืองจะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งที่เจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีขอให้ดวงวิญญาณของพ่อตุ้ยงามเมือง
จงได้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยบุญกุศลใดที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ร่วมกันกระทำในวันนี้กับบุญกุศลของพ่อด้วยงามเมืองได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานแห่งชีวิตจงเป็นพระวะปัจจัยนำส่งดวงวิญญาณของพ่อด้วยงามเมืองจงไปสู่สุคติสัมภิภพด้วยเถิดครับที่มาในงานศพของพ่อด้วยงามเมืองนะครับก็ซึ่งมากันหลายหมู่หลายคณะหลายองค์กรด้วยกันนะครับในวันนี้นะครับก็หลายก็บ้านบัวกันนี้นะครับบ้านเราประตูประจานต่างบ้านต่างตำบลต่างอำเภอต่างจังหวัดนะครับครับก็ในวันนี้นะครับก็ตั้งโรงงานตาเต้านะครับของปอตุยงามเมืองนะครับก็หาแขกผู้เกียรติท่านนะครับมากันทักกันไลน์นะครับวันนี้ก็ได้มอบหมายให้กับผมนะครับมากล่าวคำขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับครับหากว่าการต้อนรับครับสู้นะครับในวันนี้นะครับพี่ผ่านประการใดนะครับก็ตามเจ้าภาพก็ขอสุมาให้ด้วยนะครับบอกว่าแกงบ่อห้อนจอดบ่มีนะครับบะได้ลูกหลานตาเจ้านะครับบะได้จับมือถือแกงบะได้แงงพอหน้านะครับบะได้ยกมือไหวนะครับอันนี้ก็บางทีบางครั้งนะครับลูกหลานนะครับแขกมานักนะครับบะได้พบปะนะครับอันนี้ก็ตามลูกหลานก็ขอสุมาให้ด้วยนะครับครับก็เปลี่ยนกับงานศพของปอตุ้ยนะครับตามเจ้าภาพก็ขอขอบคุณนะครับป่อบ้านแม่บ้านนะครับสตบทุกท่านนะครับสำหรับแม่บ้านนะครับตั้งแต่วันปอตุ้ยเสียนะครับถึงป่อบ้านนะครับที่ได้มาช่วยกันนะครับพบกับปีนี้ปีนี้นะครับน้ำมันทุกยศนะครับลดทุกกันนะครับที่มาช่วยในงานศพของปอตุ้ยในครั้งนี้นะครับก็ตั้งลูกหลานก็ขอขอบคุณนะครับลดทุกกันนะครับน้ำมันทุกยศที่มาใจงานของปอตุยงามเมืองนะครับครับหากว่าแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับมีการมีงานนะครับก็ขอให้บอกเพื่อนเก่ามาตั้งลูกหลานของปอตุยนะครับก็จะได้ไปหาท่านนะครับก็หากว่าบสดวกับโค้งก็ได้นะครับบอกให้ลูกหลานท่านมีงานแต่งงานขึ้นบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็ขอให้ได้ได้บอกนะครับตั้งลูกหลานตาเต้าของปอตุยงามเมืองนะครับก่อนจะไปนะครับพบป้าครับในงานท่านนะครับก็เป็นโรงงานนะครับครับก่อนในนี้นะครับหากว่าแขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับบอติภารการภารกิจของท่านนะครับเดี๋ยวลูกหลานตาเจ้าก็ขอเชิญที่บ้านครับนะครับพอดีในวันนี้ลูกหลานตาเจ้าก็หาแขกมาทักนะครับอยากกินกินเป็นทักนะครับเดี๋ยวก็ไปช่วยทำกรรมนะครับรักนักไปจะเหลือจะบุญนะครับจะเชิญที่บ้านจะได้นั่งคู่จับมือถือแขนกันนะครับในทำมีการมีงานจะได้ไปคู่กันแท้นะครับครับหากว่าแขกผู้เกียรตินะครับมีภารกิจเด่นดวนนะครับเดินทางกลับบ้านก็ขอท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับครับขอขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับหลายท่านก็คงจะชมกิจกรรมวิถีชีวิตของพี่น้องชาวบ้านชุมชนบ้านบัวหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบของจังหวัดพะเยาแล้วนะครับก็สมแล้วครับที่เป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็งและก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชุมชนต่างๆกลุ่มองค์กรนักเรียนนักศึกษาครูบาอาจารย์นะครับจากทั่วประเทศนะครับได้หลั่งไหลเดินทางมาที่บ้านบัวแห่งนี้นะครับเพื่อชมวิถีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นต้นแบบที่ดีถ้วยรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทีเดียวนะครับสวัสดีครับคันถึงข่าวใกล้ดับกายวายชีวาก็หวังพึ่งลูกยาช่วยปิดตาลาสิ้นใจใจจริงไม่อยากจากเพราะยังอยากอยู่กับลูกหลาน
แต่ชีพนิพนธานต้องร้าวรานสลายไปไม่ได้ฟังมีหรือยังจะอยู่ไหวสักวันหนึ่งต้องลงไปทิ้งคำไว้ให้วางเวงพ่อไม่เคยหิวในเมื่อลูกทุกคนยังกินไม่อิ่มพ่อไม่เคยง่วงในเมื่อลูกยังนอนไม่หลับพ่อเคยวอนสอนลูกเรื่องผูกเพียงน้อยนิดพ่อไม่เคยเอ่ยให้ช้ำเลี้ยงลูกทุกคนให้ดีใจได้ดีมีงานทำลูกเจ็บช้ำพ่ออุปรับซับน้ำตาพุทธแผ่นดินสิ้นแผ่นฟ้าหาได้เทียบพ่อพ่อเปลี่ยนแสงสว่างตามใจเจ้าบัดนี้แสงอันดับลับไหลตาอักนิกากรรมท่านต้องจากกันขอวิญญาณอย่าเดินไปถึงพ่อลูกจะขอตั้งจิตอธิษฐานวิญญาณพ่อจงไปสู่ทิพย์นิมานขอวิญญาณพ่อกุ้ยอำเมืองสู่สุขติเถิดครับขอขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านกำนันสายโย